สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้ลูกกลับมาที่อนาเธอร์เอเดนกันอีกครั้งนะครับผมมาลุยกันเลยครับผมยังไงอู้โอ้นี่เหรอต้นไม้สูงอ้าวโอ้อ๋อ FM ครับผม I hope the healthy and men ฮะมันก็เป็นแบบว่าคำอวยพรธรรมดาครับผมหวังว่าจะทุกคนจะมีความสุขฮะเป็นอะไรก็อยากจะเป็นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน stop perhaps my shall be my friend ก็เหมือนเป็นเพลงเลยอ่ะฮะ first song from the heart ฮะเหมือนเป็นเพลงอ่ะมันเหมือนเป็นเพลงอวยพรอ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอยู่ชีวิตอยู่ยืนยาวเงินทองไหลมาเทมาอะไรเงี้ยนะเนี่ยเหรอเมืองหลวงเดวครับผมเขาไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเมืองที่นี่ใหญ่มากครับผม it is but in ฉันก็คิดว่ามันน่าจะใหญ่แหละแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้พัวเดี๋ยวก่อนนะน่าสงสารนะ this is an underbelly โอ้เฮ้ยจริงดินี่เป็นสลัมของเมืองนี้เว้ยโอ้ก็คือแบบสำหรับน้องเขาแล้วเราคือบ้านนอกเข้ากรุงชัดๆครับผมมีโนคาโอ้แม่น้องมีแอคท่าสะบัดผมแม่น่ารักจ้ะยินดีต้อนรับสู่เมืองหลวงของเราโอเมก้าโพลิสอ่ะฮะโอเมก้า3เลยโอเมก้าโพลิสครับผมก็คือเมืองโอเมก้านั่นแหละIntruder from the another world. Intruder from the other world. Good news, your thief case has been dismissed. Oh, เหรอก็คือครับผมอ้าวซะงั้นอ่ะก็คือพอพวกนี้มารายงานใช่ไหมว่าคนที่ไปขโมยบุกลุกเพื่อขโมยพลังงานหัวใจอ่ะเป็นพวกเราใช่ไหมเบื้องบนหลังจากตรวจสอบแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวเราไม่มีความผิดครับผมทำไมอ่ะdoesn't matter ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกประมาณนั้น the coroner's police will guarantee your freedom here อ๋อเลยอ้าวกลายเป็นพวกซะงั้นครับผมก็คือครับผมน้องเขาบอกว่าก็พวกนายสามารถทำอะไรที่นี่ก็ได้ครับผมBut still, แต่ผู้นายก็ยังเฝ้ามองเราเหมือนกันเหมือนเดิมใช่ไหมSuspicious look, you don't know your way. ฮะแหมน้องไม่น่าค่อยน่าเชื่อถือเลยอ่ะคือบอกว่าน้องเฮ้ยน้องบอกว่าเอ้ยอย่าเครียดขนาดนั้นสิและอีกอย่างนึงนะพวกนายคงไม่รู้จักที่นี่สินะคงอยากจะได้ไอ้นี่คงอยากจะได้ไกด์ใช่ไหมthen can you tell us about คือถ้าเกิดเธอจะเป็นไกด์ให้เราแล้วก็เธอสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับที่นี่ให้เราได้บ้างคือแบบแหมใจเย็นครับผมไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวน้องเขาบอกแล้วแน่นอนประมาณนั้น All you need to know is that is a powerful military state and control everything ครับผมก็คือพวกเราแข็งแกร่งมากครับผมทั้งทางก็คือทุกอย่างแหละแล้วก็เป็นเจ้าของโลกที่นี่You are going to be like that, I guess. Yeah, just have to inter
investigate on our own ครับผมถ้าเกิดเธอจะพูดอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเราคงต้องตรวจสอบที่นี่ด้วยตัวของตัวเองสินะon that note man leave ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนไปครับผมไม่ใช่สิบอกให้พวกกี้ไปละ now I can act as I please and you are free to do the same เอาล่ะตอนนี้ฉันสามารถทำในสิ่งที่ฉันต้องการได้แล้วพวกนายก็อยากทำอะไรก็ทำไปสังงานอะอะไรนี่ friendly no foe คือไม่ใช่ทั้งเพื่อนทั้งศัตรูเนาะI wonder how much can เราจะเชื่อใจเธอได้มากขนาดไหนกันนะHello there I see you talking to those in are you imperial too ก็คือถ้าพวกเราเห็นพวกนายคุยกับทหารน่ะพวกนายก็เป็นพวกเดียวกันเหรอเปล่าพวกตำรวจทหารหรือตำรวจช่างมันนบอ่าฮะเปล่าเลยครับผมเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับที่นี่เลยครับผม then I can get to trading อย่างนั้นก็สามารถไอ้นี้ได้มันก็จะมาไอ้นี้ครับผมแลกเปลี่ยนแต่เราไม่มีเงินอะอายุก็เราไม่มีเงินมันก็ถามเลยเรามีเงินไหมก็ซัมฮะก็คือเขามีอาวุธให้มีอาวุธมาขายเราครับผมอาวุธเหรอเป็นพ่อค้าวุ่นแล้วเนี่ยด้วย doesn't mean you trade with us ก็คือถ้าเกิดเราเป็นพวกทหารน่ะหรือเป็นคนของรัฐอ่ะมันจะไม่ขายด้วยครับผม Oops that was a spit of the tongue hobby and we can do that here going over to ครับผมครับผมแค่หลุดปากไปเฉยๆแล้วก็นะเรามันไม่สามารถคุยกันอะไรกันที่ไอ้เรื่องนี้ไม่สามารถคุยกันที่นี่ได้ไปคุยกันที่อื่นตามมาตามไปโอ้โหนี่คือสลัมของที่นี่ครับผมทุกคนก็คือเราวาร์ปมาที่นี่ได้แล้วใช่ไหมแต่เดียวไปไม่ได้โอ้ได้ของใหม่เพียบเราต้องมาเอาอาหารที่นี่ก่อนมันเป็นกฎเลยเป็นกฎเมื่อเปิดเมืองใหม่ต้องมาเอาอาหารก่อนเดี๋ยวลืมเป็นกฎที่ผมแบบว่าลืมไปแล้วเพราะแทบไม่ได้เปิดแมพใหม่เลยหลังๆมานี้และแล้วครับผมหน้าที่เดิมขโมยไอ้ขโมยอะไรไม่ขโมยอุ้ยแค่หยิบไปเฉยๆแล้วไม่แค่หยิบไปโดยที่ไม่บอกเจ้าของแล้วก็ไม่คิดจะคืนเท่านั้นเองโอ้ขโมยอะไรที่นี่โอ้ยโอ้ไปตรงนั้นไม่ได้ครับผมโอ้แถวนี้ก็แบบข้ามไม่ได้นะเออตรงนี้อ้าวมันไม่น่าจะเข้าได้นี่แหมจะผ่านไอ้หมอนี่ไปซะหน่อยเอ้ยแมวใหม่แมวน้อยมาไหนๆก็ได้ใหม่แล้วแน่เปลี่ยนเลยค่อยว่ากันแล้วกันเอาค่อยมาสำรวจjust between you and me I am a so called blacksmithy ฮะก็คือสำหรับไอ้หมอนี่ไอ้สำหรับเราแล้วขอให้เรียกมันเป็นช่างตีอาวุธครับผมa vendor who conduct a proper channel ก็คือเป็นไอ้นี่ครับผมเป็นพ่อค้าใต้ดินอะ black market เอาแปลผมแปลผิดซะนะก็คือเป็นคนขายของใต้ดินครับผมdecide
if the moment we born อ่ะฮะ shop is in town ก็คือชีวิตของเราก็คือหน้าที่ของเราถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดแล้วและร้านอาวุธอ่ะมันอยู่ในเมือง but I can't walk work here แต่ว่าสำหรับไอ้หมอนี่มันทำงานที่นี่ไม่ได้If that found out I assume they must be but why ก็คือถ้าเกิดพวกตำรวจรู้อันนี้โดนจับแน่นอนแล้วโดนเจียดแน่นอนทำไมถึงทำอะไรเสี่ยงๆอย่างนี้ล่ะฮึ Why because I am a genius weapon crafter อ๋อเลยมันเป็นช่างทำอาวุธที่อัจฉริยะมากครับผมอ่าฮะare you a weapon really คือแน่เหรอดีขนาดนั้นเลยเหรอไหนแน่นอนดิเฮ้ยคือพระเจ้าให้พรสวรรค์เข้ามาเลยครับผม talent and muscle ก็คือไหนๆก็ให้พรสวรรค์มาแล้วนะก็จะไม่ปล่อยให้มันเป็นไอ้นี่ก็จะไม่ปล่อยให้เสียเปล่า besides I am only breaking the rule if I get caught ก็คือมันจะถูกจับเมื่อมันทำลายกฎแสดงว่ามันหาจุดด่างพร้อยของกฎหมายได้gray area ครับผมI will be here for the time being stop by if you interested come by if we wanna try out any of your weapon ก็คือสามารถไปซื้ออาวุธเขาได้เสมอนะand don't be a little more ก็คือเราก็จะไปสำรวจที่นี่มากกว่าเดิมไหนซี่มีอะไรให้มั่ง staff เหรอพลังจบโอ้แข็งแกร่งเหมือนกันนี่โอ้ก็ใช้ได้อยู่นี่แต่อันนี้มันอะไรอ่ะมันมี attribute อะไรอ่ะโอ้สวยสิแต่ไม่ได้แล้วค่อยมาสำรวจดีไม่ดีลืมการสำรวจไปเลยชนเฮ้ยดูทางหน่อยด้วยขอโทษครับผมmy sensor doesn't appear to be good ครับผมคือตาไม่ดีแล้วครับpiece of junk useless like you should be sent ครับผมก็คือแกมันเป็นหุ่นกระป๋องไม่ได้เรื่องแล้วต้องถูกส่งไปศูนย์รีไซเคิล maybe we should crush you right here เราน่าจะทำลายแกที่นี่เลยนะ save มันคือนั่นแหละจะได้ช่วยให้ทุกคนไม่ต้องเสียเวลา no one will มาครับผมไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำโปรดให้อภัยผมเถอะครับปูครับเอ้ยนายนี่มันแก่จริงๆเอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้แกเป็นใครวะwhich unit do you belong to ฮะคือพวกแกยูนิตโซนอะยูนิตคือยูศูนย์ไหนเนี่ยมันศูนย์แทนคำว่าศูนย์ไปก่อนแล้วกันนะว่าสไลด์วิดคือทำไมพวกนายถึงไปทำดีกับไอ้พวกนี้กันฮะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ได้เหรอเนี่ย cause you are bully of the week ฮะ we will not ครับผมแกน่ะมาbully คนออนแอร์พวกเราไม่มีทางยอมเย็นเด็ดขาดไอ้ฉันแนะนำนะไปซะwhat did you just say to us? No one defy us and คือเฮ้ยเมื่อกี้แกพูดเรียกพวกเราว่าอะไรนะเฮ้ยอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยเดี๋ยวก่อน I think they are just they are the guy that I mentioned ฉันคิดว่าไอ้พวกนี้นี่แหละ
น่าจะเป็นคนที่ศูนย์ใหญ่พูดถึงนะเอออะไรนะหรือว่าไอ้พวกนี้มันเป็น VIP เป็นเพื่อนของไอ้เปี๊ยกเฮ้ย get bad for us if we mess this up oh เอาเลยโอเคครับผมนี่ผมเดาเองนะว่าเพราะไอ้เปี๊ยกรู้ครับผมว่าเนี่ยเป็นพวกเราแล้วก็ไอ้เปี๊ยกก็แบบว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันนะเออให้สิทธิ์เราครับผมอย่าไปเป็นศัตรูกับเราอะไรประมาณนี้พวกนี้บอกเอ้ยไอ้พวกนี้มันเส้นใหญ่เว้ยเส้นใหญ่อย่าไปยุ่งกับมันไปก่อนไปเถอะยิ๊ยยิ๊ยเฮ้ยโอ้เจอเส้นใหญ่มีนี่พวกนิสัยไม่ดีเฮ้ยเอ้ยแหมช่างเป็นคนไม่ดีจริงๆคงจะกลัวสินะไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมไงไม่เจ็บปวดตรงไหนเนาะเออครับผมไม่เป็นไรครับผมขอบใจมากนะครับผมโอ้แหมขอบใจจริงๆImperial away like that ก็คือเราไล่พวกนั้นไปอย่างนั้น yes most human trust trees เออคือไอ้พวกนั้นมันทำก็ผมอ่านที่เฮเลนาพูดมาผิดแล้วนะก็ประมาณว่าไอ้พวกนั้นก็ทำกับพวกหุ่นยนต์อย่างนี้ทุกคนแหละเออBe overlook this is and for encryption of reality we must ครับผมในฐานะแอนดรอยด์ด้วยกันครับผมลิกะขึ้นเลยขึ้นไม่ได้นี่มันไม่ยุติธรรม you are from the imperial อ๋อแต่ว่าพวกนายไม่ได้มาจากอันนี้เหรอไม่ได้มาจากพูดยังไงดีอ่ะImperial ก็คือไม่ได้มาจากรัฐบาลเหรอรัฐบาลแล้วกันนะหรือกษัตริย์แต่ตรงนี้มันไม่ได้จะให้กษัตริย์อ่ะผมเรียกเป็นรัฐบาลไปแล้วกันนะนี่ว่าแมทคือพวกนั้นไม่ได้มาจากรัฐบาลเหรอนี่เราไม่เคยเจอมนุษย์อย่างพวกนายมาก่อนเลยนะBut do you be careful defy the imperial and you will pay for the คือแต่พวกนายควรที่จะระวังตัวหน่อยนะไปพูดอย่างนั้นไปพูดไม่ดีเกี่ยวกับรัฐบาลอย่างนี้เดี๋ยวจะโดนจับเข้าคุกได้นะเว้ยเออโดยเฉพาะไอ้พวกตำรวจอ่ะอย่าไปพูดไม่ดีกับเขามันชักจะเข้าข่าย มันผมพูดยิ่งพูดไปนี้มันชักจะเข้าข่ายผู้ก่อการร้ายเข้าไปทุกทีหรือเปล่าเนี่ย ดีนะผมไม่ได้อยู่เมืองไทย ช่างมันอย่าดึงนอกเรื่องกลับมาไอ้น้อบ้านคือเข้าใจครับผมแต่พวกเราไม่เป็นไรหรอกฮะ it just make sure แล้วก็นะก็หวังว่าพวกคุณจะปลอดภัยนะครับผมขอบคุณมากนะเราไปก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณมากนะครับผมพี่สาวจ้าไปนะบ๊ายบายนะถึงแม้รูปร่างจะเปลี่ยนไปแต่เดินท่าเดียวกันเป๊ะโอเค we will hand off to คือไปเราก็ไปน่าจะไปเหมือนกัน they still คือมีเรื่องต้องเรียนรู้อีกมากมายเนาะแล้วข้างบนนี้คือมาสำรวจเมืองนะครับผมแต่ผมดันสำรวจไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็วิ่งวนไปรอบแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเนาะโคโลบรุกเหรอ stop being stupid you can do that it's importantIt is impossible ก็คือไอ้เปี๊ยกเลิกทำอย่างนั้นได้แล้วมันไม่ได้ผลหรอกทำไมล่ะ you will never know unless คือนายไม่มีทางรู้หรอกถ้าเกิดนายไม่ได้ทำกันมันก่อนใช่ครับผมมันเกิดอะไรขึ้นหรือเอ้ยมนุษย์looks like we aregonna have to go through this routine ครับผมก็คงต้องเป็นอย่างนี้แล้วนะก็ต้องบอกว่าเราไม่ใช่พวกรัฐบาลนะเนาะ
อย่าห่วงไปเลยเราไม่ใช่พวกรัฐบาลsound you this other ดูเหมือนว่าพวกนายกำลังทะเลาะอะไรกันอยู่เหรอมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เปียกไง he was being rebellious ครับผมไอ้เด็กนี่มันเป็นเด็กเรียนกำลังทำตัวเป็นเด็กเรียนอยู่เพ้อเจออะไร no one else try it before ก็ไม่เคยมีใครลองมันมาก่อนนี่นะBecause no one would never think to do that. เพราะว่าไม่มีใครกล้าทำมันยังไงเล่าเฮ้ย Not any sane. คือไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนที่แบบดีๆจะไปทำมันหรอก That's right. ถูกต้องแล้วไอ้เปียกไม่ใช่ดิผมจะเรียกไอ้เปียกก็ไม่ได้นะไอ้เด็กเรียน One should never dream of that. คืออย่าฝันเกินตัวอะไรเหรออะไรอ่ะที่มันแบบบอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยไอเด็กเรียนนี่หมายความว่าไงเนี่ยฮะบอกหน่อยสิwe can help ฮะบ้าลองบอกมาที่ถึงแม้เราอาจจะไม่มีอำนาจในการช่วยเหลือเธอได้แต่อย่างน้อยๆก็สามารถให้คำแนะนำได้นะยังไงเปียกนี่นะ forget it ลืมไปเถอะ nobody take what ไม่มีใครฟังคำพูดของเด็กอยู่แล้วนี่นะbut I'm gonna do it ฮะ I'm gonna go there and be reborn เอ้าฮะแต่ฉันจะทำมันให้ได้ฉันจะไปที่นั่นและไปเกิดใหม่เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวไปซะแล้วแมวนั่นแมวฮะ it's you ฮะอะไรเกี่ยวอะไรกับแมวฮะ actually I could swear I saw that cat in ฉันว่าฉันเคยเห็นแมวตัวนั้นที่โบรตันนะก็บาลูโอคีเลยครับผมบาลูโอคีของที่นี่ no it's nothing ไม่มีอะไรหรอก now that what you are up toyou seem concerned about that kid แล้วไงพวกนายต้องการอะไรดูเหมือนพวกนายนี่เป็นห่วงไอเด็กปีไอเด็กเรียนนั่นนะใช่ดิแล้วเราอยากจะช่วยเขาด้วยwe should ask the local what happened เราควรที่จะถามพวกนี้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น you did say that interfere with whatever we are คือแล้วเมื่อกี้เธอก็บอกใช่ไหมว่าพวกรัฐบาลจะไม่มายุ่งอะไรกับการกระทำของเราอยากทำอะไรทำเลย but in moderation ก็คืออย่าเกินตัวไปล่ะgo too far and I will have to คือนั่นแหละถ้าเกิดทำเกินไปแล้วก็ฉันต้องมาเตียนพวกนายแน่นอน personally I didn't think finding you would be ครับผมไอ้นี่น้องเขาก็อยากจะบวกกับเราเหลือเกินนะเอลโดก็แบบฮะนี่เธอพูดอะไรของเธอนี่ there is no need for us to fight แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องสู้กันไม่ใช่เหรอมัน more direct if you want to provoke him I'm afraid ก็คืออยากจะท้าบวกกันเลยใช่ไหมใช่ไหมประมาณนั้น whatever ยังไงก็แล้วแต่the more youfind out about this city the better you will understand how our work คือยิ่งเรารู้เกี่ยวกับที่นี่มากเท่าไหร่ครับผมเราก็จะได้รู้ว่าที่มันทำงานกันยังไงเนาะoperate กันยังไงสังคมเป็นยังไงสองมาตรฐานสามมาตรฐานสี่มาตรฐานกันยังไงถือชนชั้นวรรณะกันขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะดูสิคุยกับไอ้หมอนี่ดูanything about พวกนายรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้เด็กเรียนบ้างไหมอ้าวน้องตามเรามาด้วยเหรอsure he one who has been talking about he went to meet layer เหรอ for a delivery and got his wife in a tangle over some noble girl
เด็กสลัมตกหลุมรักอันนี้นี่เองครับผมพูดมีคำศัพท์มีคำภาษาไทยอยู่อะไรมาวัดไม่ใช่ดิมาเฮาขึ้นบินนะอะไรนั่นอ่ะพูดยังไงนะผมลืมแล้ว โอ้โคตรลืมทุเรศจริงๆเฮ้ยนั่นแหละไปชอบเด็กสาวครับผมผู้สูงศักดิ์ Wild Tango ก็คือน่าจะแบบว่าไปอะไรสักอย่างเรื่อง All of Fall in Love ครับผมสรุปนั่นแหละคือไปตกหลุมรักนั่นแหละนะno but doesn't tend to get attached to specific โอ้เหรอก็ไม่เหมือนสำหรับผู้นี้ก็ไม่เหมือนมนุษย์เนาะก็คือจะไม่มีแบบว่ารักชอบอะไรกันขนาดนั้นเลยเด็กไอเด็กเรียนนั่นน่ะพอเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ทำตัวแปลกๆมาโดยตลอดแหละ so he said he's get himself a notable fame โอ้มันก็อยากจะนะไปเป็นผู้สูงศักดิ์มั่งครับผมแล้วก็จะไปอยู่ระดับกลางชนน่ะไม่ใช่ดิเมืองตรงนี้เป็นสลัมใช่ไหมระหว่างชนชั้นสูงกับไอ้นี่ไอ้พวกชนชั้นสูงกับคนธรรมดาระดับกลางอะไรพวกนี้ก็น่าจะอยู่ตรงกลางแล้วไอ้พวกไอ้ด้านในสุดนี่น่าจะเป็นพวกทหารนะผมช่างเป็นความคิดที่เพ้อเจ้อจริงๆครับผม replace your fame โอ้หมายถึงเปลี่ยนไอ้นี่ครับผมรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะอ๋อฮะ no one would ever think to do something like that นะฮะโอ้ก็คือแค่เปลี่ยนรูปร่างด้านนอกครับผมก็จะกลายเป็นคนสูงศักดิ์ได้ครับผมโอ้แล้วนี่บอกว่าไม่เคยมีใครคิดทำอย่างนั้นมาก่อนเลยนะ maybe we were programmed to live in the คือเราน่าจะถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ในรูปลักษณ์อย่างนี้อ่ะ Poor underbelly folk like us who never leave the his crest ก็คือคนอย่างพวกเราไม่มีทางไปเป็นไอ้นี่ไปเป็นผู้สูงศักดิ์ได้หรอกไอเด็กเรียนนั่นมันเพ้อเจ้อ on mid layer really that impossible ก็คือการที่จะไปเป็นผู้สูงศักดิ์ที่อยู่ในชนในส่วนกลางของเมืองมันยากขนาดนั้นเลยแหละ Yeah they are the class who run the life of all folk they were even connected to the owner นั่นไงก็คือพวกครอบครัวใหญ่นั่นแหละที่มีไอ้นี่มีอำนาจพอตัวแล้วก็มีความมีการเชื่อมต่อกับรัฐบาลThe world of the difference between us and them some may โอ้ก็คือแบบพวกนี้ก็คืออยู่กันคนโลกนั่นแหละพูดง่ายโนเลนี่มันวูดเนเวอร์ฮะก็คือแล้วก็ไม่มีใครคิดอยากจะทำแบบเด็กเรียนนั้นมาก่อนนะโอเคครับผมไอเด็กเรียนไปตกหลุมรักสาวสูงศักดิ์นี่เองฮะก็น่าจะเป็นแค่นี้แล้วมั้งไม่รู้สิแต่ยังมีอีก2จุดนะเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ผมขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วไว้ค่อยเจอกันครับผมทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ